รายการจอสนามลีกภูมิภาคกับเลขาเทคลื่น FM 97นะครับคลื่นฟุตบอลของกอบอลตัวจริงทุกวันอังคารวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับผู้ฟังสามารถฟังเทปได้พร้อมกันเลยนะทางแฟนเพจซุปเปอร์ซับไทยแลนด์นะครับก่อนจะเข้ารายการก็ต้องฝาก IG และเว็บไซต์ superzapthailand.com superzaptv และชูใจสตูดิโอรวมไปถึงพอดแคสต์ซุปเปอร์ซับไทยแลนด์ด้วยสำหรับวันนี้นะก็ยังอยู่กับผมตีบางพรีนะชวัตตรงจิตโสพลรับหน้าที่แทนเลขาเดเป็นประจำกันอยู่แล้วนะฮะวันนี้นะคุยกับผมเนี่ยนะฮะเรามาคุยอัปเดตกันนะก่อนรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับในไทยลีก3นะครับมาดูความพร้อมของแต่ละทีมนะคีแมนทั้ง12ทีมนะที่ทะลุเข้ามาถึงรอบนี้นะครับมีใครกันบ้างนะฮะมีทีมอะไรกันบ้างมีผู้เล่นคนไหนกันบ้างอย่ารอช้านะเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันเลยนะครับเริ่มกันนะในโซนเหนือนะครับเริ่มกันในตำแหน่งแชมป์ไทยลีก3โซนเหนือนะอย่างราชันโคขาวนะลำพูนวอริเออร์นะครับประวัติของพวกเขานะคร่าวๆก็คือก่อตั้งเมื่อปี2011เป็นปีแรกนะเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกทันทีนะในฐานะรองแชมป์โซนเหนือถือเป็นปรากฏการณ์ลูกหนังของเมืองละปูนะก่อนที่จากนั้นผลงานจะค่อยๆไต่ระดับลดลงมาเรื่อยๆนะแต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็ยังดีพอที่จะได้เล่นไทยลีก3ในยุคที่เปลี่ยนผ่านโครงสร้างลีกครั้งใหญ่นะครับกระทั่งปี2019นะบอร์ดบริหารเก่าส่งไม้ต่อให้พี่น้องตระกูลถาราชวงศ์ศึกนะมารับหน้าที่บริหารงานนะครับโดยล่าสุดเป็นบอสตันนะพงศิริถาราชวงศ์ศึกนะที่ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงทีมขนาดใหญ่นะเพื่อเป้าหมายในการเลื่อนชั้นนะแล้วก็ทำให้บรรยากาศลูกหนังเมืองละปูนะกลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี2020นะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างลีกนะเหลือแค่ไทยลีก3ราชันโคขาวภายใต้การคุมทีมของโค้ชปอนะจงสริดพุทธิช่วยนะก็ทำทีมด้วยปรัชญานะสปิริตนำนะครับแล้วก็ทำให้บรรยากาศในทีมเป็นไปอย่างราบรื่นนะภายใต้ระบบการเล่นที่ค่อนข้างหลากหลายนะจะยึดหลักๆก็จะเป็น 4-3-3 นะครับเดินหน้าทำผลงานได้อย่างแข็งแกร่งนะแล้วก็ทำให้ราชันโคขาวนะเข้าไปในฐานะแชมป์โซนได้สำเร็จนะแถมทำสถิตินะเสียประตูน้อยที่สุดในไทยลีก3รวมทุกโซนด้วยนะครับโดยขุมกำลังที่มีนะฮะบวกกับประสบการณ์ของกุนซือที่ผ่านเวทีนะมาอย่างโชคโชนนะและมีเงินทุนที่ไม่อั้นจากผู้บริหารด้วยนะปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีนะที่พวกเขาพร้อมเหลือเกินนะกับการที่จะเลื่อนชั้นขึ้นไปนะครับมาดูคีย์แมนของพวกเขากันบ้างนะเริ่มกันในตำแหน่งผู้รักษาประตูนะอดิศักดิ์ด้วงศรีนะครับผู้รักษาประตูมากประสบการณ์วัย35ปีนะเจ้าของฉายาชิรเวทเมืองไทยนะยิ่งอายุมากก็ยิ่งเก่าประสบการณ์นะครับมีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแถมสภาพร่างกายก็ยังสดยังแข็งแกร่งอย่างยอดเยี่ยมนะฮะมีการป้องกันประตูที่ไว้ใจได้นะครับแถมคาแรคเตอร์โดดเด่นนะมีลูกเท้าที่แม่นยำนะครับเป็นกำแพงหลักที่ช่วยทีมราชันโคขาวนะเสียประตูน้อยที่สุดในไทยลีก3ซีซั่นนี้นะครับมาต่อกันที่ประการหลังกันบ้างนะแนวรับเบอร์หนึ่งนะของทีมลำพูนวอริเออร์นะในสายตาของโค้ชปอนยกให้เป็นธนาสีพันดอนนะรองกัปตันทีมชุดปัจจุบันนะครับแม้อายุอานามปัจจุบันก็ปาเข้าไป34ปีแล้วนะแต่ก็ไม่ต่างจากขิงแก่นะที่ยิ่งเผ็ดกรอบกับปีนี้นะสภาพร่างกายเขากลับมาฟิตสมบูรณ์นะทำให้แนวรับที่ผ่านการค้าแข่งกับทีมยักษ์ใหญ่หลายๆทีมไม่ว่าจะเป็นแอร์ฟอร์สนะโอสถสภารวมไปถึงยาสูบนะก็บัญชาการเกมรับได้ค่อนข้างสม่ำเสมอนะมีความเป็นมืออาชีพสูงประสบการณ์เต็มเปี่ยมนะก็เป็นอีกกุญแจดอกสำคัญในเกมรับชุดนี้นะครับของกลางนะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากอดุลลาโสนะฮะบิ๊กเนมที่เข้ามายกระดับทีมลำพูนไปอีกขั้นหนึ่งนะด้วยประสบการณ์ที่ผ่านทีมชาติชุดใหญ่นะรวมถึงเคยไปค้าแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วนะครับแม้ว่าการเข้ามาในช่วงแรกๆนะหลายๆคนอาจจะมีข้อกังขาในเรื่องของอายุนะว่าจะสามารถปรับตัวเล่นกับหลีกล่างได้หรือไม่นะแต่ในที่สุดกัปตันทีมคนปัจจุบันของลำพูนวอริเออร์ก็พิสูจน์แล้วนะว่าเขายังมีความยอดเยี่ยมนะทั้งในและนอกสนามนะครับผลงานลงสนาม14นัดสำรอง1นัดนะโดยนอกจากเข้ามาคุมจังหวะในแดนกลางของทีมได้อย่างยอดเยี่ยมลงตัวแล้วนะนอกสนามยังเป็นต้นแบบให้กับน้องๆในทีมได้อย่างดีอีกด้วยนะครับมาต่อกันที่กองหน้านะนาธานโอริเวร่านะกองหน้าดาวซันโวของทีมที่จำนวน12ประตูนะโดดเด่นในเรื่องความเร็วนะหาพื้นที่ได้ดีแม้หลายคนปรามาสว่าอดีตวอฮอขอนแก่นยูไนเต็ดนะเป็นแข้งที่ใช้โอกาสค่อนข้างเปลืองนะแต่โค้ชปอนะมองต่างนะพร้อมยกว่าหัวหอกบราซิเลียนรายนี้นะสามารถทดแทน
ด้วยการสบช่องชี้เป็นชี้ตายได้บ่อยครั้งนะแถมมีวินัยเล่นร่วมกับเพื่อนได้ดีนะและนี่ก็คือหัวหอกอีกหนึ่งคนนะที่ต้องจับตาในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกเลยในส่วนของโควต้า U23นะที่ทุกทีมต้องส่งลงสนามในแต่ละนัด2คนนะครับของทีมลำพูนเรือนะโดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นต่อศักดิ์สะอาดเอี่ยมนะอดีตแข้งเยาวชนทีมชาติไทยนะที่ผ่านเบ้าหลอมของ Academy BGPU มาแล้วนะครับล่าสุดเล่นกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดก่อนที่จะถูกยืมมาที่ถิ่นแม่กวงสเตเดียมซีซั่นนี้นะฮะต่อศักดิ์นะสามารถเล่นเซ็นเตอร์แบ็คและสามารถขยับยืนแบ็คขวาได้ด้วยนะโดยแข้งวัย23ปีมีส่วนร่วมกับทุกนัดของทีมในซีซั่นนี้นะมีความดุดันเฮ้าหานะแถมมีความเร็วสูงนะก็ทำให้เป็นงานยากเหมือนกันนะที่กองหน้าจะผ่านเขาคนนี้ไปได้นะครับและนี่ก็คือราชันโคขาวนะความสมบูรณ์และคีย์แมนคร่าวๆของเขาในเบื้องต้นนะนี่เป็นอีกหนึ่งทีมชั้นนำเลยนะที่มีศักยภาพและคุณสมบัติครบนะพร้อมที่จะเลื่อนชั้นก็รอติดตามกันว่าพวกเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนนะครับมาต่อกันที่ข่าวของมาต่อกันที่ทีมทางด้านพิษณุโลกกันบ้างนะฮะขุนพลนเรศวรนะเป็นทีมที่มีความยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนานนะเล่นมาตั้งแต่สมัยโปรลีกนะเล่นดิวิชั่น1มาแล้วนะในยุคเฟื่องฟูของฟุตบอลไทยนะครับพิษณุโลกก็อยู่ในแถวหน้ามาโดยตลอดนะเข้าแชมเปี้ยนส์ลีก3ปีนะครับแต่ก็เลื่อนชั้นขึ้นไปปี2013นะจากนั้นเล่นดิวิชั่น1ได้เพียงปีเดียวก็ตกชั้นลงมานะจากนั้นก็อยู่ยาวในลีกล่างมาโดยตลอดนะครับกระทั่งการเข้ามาของบอสตันนะสิริพงษ์ฐาราชวงศ์ศึกนะมาบริหารงานนั่งประธานสโมสรนะพร้อมแต่งตั้งกุนซือขุนเฒ่าอย่างอภิชาติโมสิกะนะมาทำทีมภายใต้ปรัชญาบอลพาสซิ่งนะในระบบ 4-3-3 นะอาจจะเริ่มต้นด้วยครุขระนะแต่ในที่สุดนะผลงานก็มาลงล็อกนะอาจจะต้องมีดราม่าเล็กน้อยในรอบเพลย์ออฟแต่ทีมก็ผ่านมาถึงรอบแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จนะครับและนี่ก็คือดาวเด่นของพวกเขาในแต่ละแดนนะผู้รักษาประตูเป็นกฤษดาโนนชัยนะผู้รักษาประตูวัย31ปีนะครับที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนนะมีความเหนียวแน่นไว้ใจได้นะและอย่างที่ทราบกันนะในรอบเพลย์ออฟเขาก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะจังหวะอันตรายทุกรูปแบบเขาปัดป้องได้หมดเลยนะนี่เป็นคีย์แมนสำคัญของทีมจริงๆมาต่อกันที่กองกลางกันบ้างนะกองหลังกันบ้างนะจักรพันธ์ศรีละพันธ์นะย้ายมาจากศรียโสธรนะเข้ามายกระดับพิษณุโลกได้อย่างยอดเยี่ยมนะฮะแนวรับวัย27ปีนะมีการอ่านเกมที่ดีนะมีทีเด็ดที่ขาดในการทำลายเกมคู่แข่งนะซึ่งอาจารย์โมก็เอ่ยปากชมว่าจ่าจิ๋วนะคือแนวรับที่ตรงใจเป็นที่สุดนะครับในส่วนของกองกลางนะตำแหน่งนี้กุนซือครัวเท่ายกให้เป็น2สมาชิกใหม่เช่นเดียวกันนะนำมาโดยกิตินันสุทธิวิริยกุลนะกองกลางวัย25ที่มาจากนอร์ทเทนต่างนะแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นแกนหลักได้ทันทีในตำแหน่งห้องเครื่องนะครับโดยเข้าคู่กับทางด้านภูฟ้าชื่นกลมรักนะที่ย้ายมาจากอุตรดิตถ์ FC ก็ทำให้แดนกลางของทีมกลมกล่อมนะแล้วก็ทำให้ฟอร์มผิดหูผิดตาขึ้นมาในเลกที่2นะฮะในส่วนกองหน้านะจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากชัดชัยหน้าวิจิตนะกองหน้าที่เคยร่วมงานกับอาจารย์โมมาแล้วนะสมัยที่ทำ JL เชียงใหม่นะเป็นส่วนหน้าที่ครบเครื่องนะมีดีเกินกว่าคุณภาพในลีกล่างนะแม้ปีนี้อายุ32แล้วแต่อาวุธยังแพรวๆนะแล้วก็มีทีเด็ดที่ขาดในจังหวะชี้เป็นชี้ตานะอย่างที่โชว์ให้เห็นจากจังหวะฟรีคิกในรอบเพลย์ออฟนั่นเองนะครับในส่วนของโคต้า U23 นะเป็นของปันเทพพิมพ์สิรินะแนวรับไป22ที่อาจารย์โมค่อยๆขัดเกลาฝีเท้าจนพัฒนาขึ้นมานะโดยรูปร่างที่สูงใหญ่แข็งแกร่งนะเป็นตัวปะทะแถมมีดีที่เปิดบอลจากแนวรึกด้วยนะครับและนี่ก็คือ5ขุนพลหลักของขุนพลนเรศวรนะอีกหนึ่งทีมนะที่หลายๆคนนะให้กำลังใจกันอยู่นะก็รอลุ้นกันดูว่าในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกพวกเขาจะทำได้ดีแค่ไหนนะครับมาต่อกันที่ในโซนตะวันออกเฉียงเหนือกันบ้างนะเริ่มกันที่ในส่วนของทีมอุดรยูไนเต็ดนะทีมที่โชว์ฟอร์มได้อย่างร้อนแรงก็ว่ากันว่าที่สุดแล้วนะในลีกไทยลีก3ในซีซั่นนี้นะครับทั้งสถิติยิงประตูมากที่สุดนะเป็นทีมเดียวในไทยลีก3ที่แพ้ไม่เป็นนะการันตีตั๋วแชมเปี้ยนลีกตั้งแต่ยังไม่มีการยุติลีกการแข่งขันนะครับแต่ก็มีการเก็บค่าเฉลี่ยแต้มสูงสุดต่อเกมด้วยนะที่ 2.87แต้มต่อ1นัดนะครับและนี้ก็คือ5คีย์แมนของพวกเขานะในตำแหน่งแต่ละตำแหน่งนั่นเองนะเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูนะพานุวัฒน์ศรีทองดีนะผู้รักษาประตูร่างเล็กนะเจ้าของส่วนสูง170ซมนะเคยค้าแข่งกับพัทยาซิตี้และสมุทรปราการ FC มาแล้วนะก่อนจะค่อยๆ
ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในทีมชุดนี้นะเป็นผู้รักษาประตูที่แม้จะรูปร่างเล็กนะแต่ปฏิกิริยาตอบสนองยอดเยี่ยมนะปัดป้องอันตรายรวมถึงลูกเท้าที่ทำให้ทีมสามารถเซตเกมกันได้แต่หน้าปากประตูตัวเองนั่นเองนะครับในส่วนของกองหลังนะเป็นของวุฒิชัยมารุมนะแนวรับเจ้าของส่วนสูง180เซนติเมตรนะครับปัจจุบันนะอายุอนามแค่26ปีเท่านั้นนะแต่ก็ไม่เคยเล่นกับสโมสรอื่นใดเลยนอกจากยูดีหนองหานหรือก็คืออุดรยูไนเต็ดในปัจจุบันนั่นเองนะแต่แนวรับรายนี้นะก็สามารถเอาชนะใจทางด้านกุนซือนะสุกฤตโยธีนะด้วยการเข้ามาเป็นตัวหลักในทีมจบจนปัจจุบันนะโดยสไตล์บอลบู๊แข็งแกร่งนะมีความเร็วที่พอฟัดพอเหวี่ยงกับคู่แข่งในเกมรุกคู่แข่งขันด้วยนะครับโดยนอกจากบทบาทเซนเตอร์แล้วนะยังสามารถขยับยืนแบ็คขวาซ้ายได้ตามสถานการณ์ด้วยนะรวมถึงเป็นแนวรับสมัยใหม่ที่สามารถปั้นเกมได้จากแผงหลังตัวเองนั่นเองในส่วนของกองกลางนะเป็นของอังเดรคูตินโยนะกองที่อดีตเคยเล่นเป็นศูนย์หน้านะแต่โค้ชต้นนะปรับมายืนในตำแหน่งหัวใจในแดนกลางเต็มตัวนะเลยดาเตบาซิเลียนวัย30ปีนะผ่านประสบการณ์ในลีกแทนซาเนียและเมียนมามาแล้วนะปรับตัวได้อย่างไร้ปัญหานะสามารถเชื่อมเกมรับรุกได้อย่างดีนะแถมมีวินัยนะไปกับบอลได้ดีเป็นบอลมันสมองนะและเป็นวิสัยทัศน์ของเกมรุกอุดรยูไนเต็ดเลยก็ว่าได้นะครับมาต่อกันที่ตำแหน่งกองหน้านะเป็นของจาเดลกาปิสตาโน่นะกองหน้าดาวซัลโมไทยลีก3รอบลีกโซนที่จำนวน22ประตูนะจากการลงสนามในลีกแค่15นัดนะฮะโดยในจำนวนนั้นนะมีการทำแฮตทริกถึง2ครั้งซึ่งโค้ชต้นก็เผยว่าเคล็ดลับนะในการปลุกหัวหอกก้านยาวรายนี้ให้กลับมาเล่นได้อย่างโดดเด่นมั่นใจนะก็คงเป็นเพราะนะทุกคนในทีมช่วยกันปั้นพระเอกของเรื่องอย่างตั้งใจนะครับกอบกับสไตล์การเล่นที่เข้ากับระบบอย่างพอเหมาะพอเจาะนะนั่นก็ทำให้จาเดลเป็นศูนย์หน้าที่ประมาทไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยทีเดียวนะครับและในตำแหน่งสุดท้ายนะเป็นของโคต้ายู23ปีนะเหมือนเรื่องน่าเสียดายที่ทางด้านนรงค์กรบัวศรีนะกองกลางดาวรุ่งขาประจำในระบบของโคต้นนะในรอบลีกโซนมีอาการบาดเจ็บนะจนถึงขั้นผ่าตัดหัวเข้าไปเลยนะต้องพักยาวจนจบซีซั่นนะทำให้โคต้านี้ตกเป็นของภากรสีแก้วนิดนะมีฟิลกึ่งปีกวัย18ปีแทนนะครับแม้อายุยังน้อยนะแต่ฝีเท้าเกินตัวมีครบทั้งบูบุ๋นนะเล่นบอลฉลาดแถมมีอาวุธเด็ดที่การส่องไกลด้วยนะฮะและนี่ก็คือ5คีย์แมนของจิ้งจอกอีสานนะอุดรยูไนเต็ดนะทีมที่มีแบ็กอัพเป็นหนองบัวพิชยา FC นะมีความพร้อมเหมือนกันนะแม้ว่าจะเป็นทีมน้องใหม่นะก็ไม่สามารถกาชื่อพวกเขาออกจากการลุ้นเลื่อนชั้นได้อย่างแน่นอนนะครับมาต่อกันที่เมืองเลยยูไนเต็ดกันบ้างนะรองแชมป์ในโซนตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเริ่มต้นจากปิกบ็อกเลือดศักดิ์พัฒนาชัยกุลนะเข้ามาสร้างอะคาเดมี่นะโรงเรียนเทศบาลวังสะพุงเมื่อ10ปีก่อนนะเมื่อทุกอย่างพร้อมจึงส่ง TA แล้วก็เลื่อนชั้นสู่ลีกอาชีพในที่สุดนะครับกระทั่งเข้ามาสู่ระบบลีกภูมิภาคแล้วนะเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองเลยยูไนเต็ดนะก็สถาปนาตัวเองนะเป็นทีมดังในแดนอีสานนะครับแต่ก็เข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกทุกปีเลยนะกระทั่งมาประสบความสำเร็จเอาในปีที่3นะครับอย่างไรก็ตามนะในฤดูกาลล่าสุดมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างลีกนะทำให้ต้องมาเริ่มกันรวมกันลีกรวมลีกกันอีกครั้งนึงนะในระบบไทยลีก3นะครับโดยทีมนะนักรบเซรายมีการคุมทีมโดยโค้ชบูชำนาญแพรขุนทดนะที่ใส่ปรัชญารุกรับฉับไวนะสู้ด้วยระบบ 4-3-3 นะนำนักรบเซรายเข้าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกครั้งนึงนะครับในฐานะอันดับ2ของโซนนะครับซึ่งการมาครั้งนี้พวกเขาก็มั่นใจเหลือเกินนะแล้วก็หมายมั่นปั้นมือว่าด้วยประสบการณ์ที่มีในแชมเปี้ยนส์ลีกถึง4ปีติดนะจะทำให้พวกเขาบรรลุเป้าหมายได้นั่นเองนะครับและนี่ก็คือผู้เล่นนะคีย์แมนในแต่ละแดนของเขาอ่ะนะเริ่มจากผู้รักษาประตูนะบรรหารการินนะอดีตพนักงานโรงงานนะที่แจ้งเกิดในรายการบอลเดินสายของระยองจนก้าวไปเล่นกับปลวกแดงในตำแหน่งกองหน้านะครับแต่ทว่าการบาดเจ็บก็พลิกผันนะทำให้เขามายืนเป็นผู้รักษาประตูนับแต่นั้นนะครับล่าสุดนะเขาเฝ้าเสากับบ้านค่ายนะก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับเมืองเลยนะเป็นผู้รักษาประตูที่มีปฏิกิริยาว่องไวนะรวดเร็วแถมมีจุดเด่นที่การออกมาตัดบอลในจังหวะสำคัญด้วยในส่วนกองหลังนะเป็นของนาทูสาและนะแข้งรายแรกๆเลยนะที่โค้ชบูนี่มาร่วมงานที่จังหวัดเลยนะครับแนวรับคู่บุญที่รับบทกับทีมชุดปัจจุบันนะมีความเป็นผู้นำนะทางบอลเยี่ยมวินัยดีนะแถมประสบการณ์มากขึ้นในวัย26ปีนะครับเซ็นเตอร์แบ็กรายนี้นะครับโค
ค้ชบูยกย่องเลยนะว่ามีศักยภาพดีพอที่จะเล่นไทยลีกได้เลยในส่วนของกองกลางนะประภาสรัตนดีนะครับกองกลางวัย26ปีที่เคยร่วมงานกับโค้ชปูนะในสมัยที่คุมราชนาวีในเรื่องประสบการณ์ไม่มีข้อสงสัยนะแถมสไตล์เป็นกองกลางพันดุนะทำให้เพื่อนๆในทีมเล่นง่ายนะมีจังหวะสวิชบอลนะเป็นอาวุธเด็ดคอยเปลี่ยนจังหวะเกมได้ด้วยในส่วนของกองหน้านะชั่วโมงนี้ก็ต้องยกให้ดีอาร่าบัวบาก้านะครับที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่เริ่มซีซั่นนะเป็นดาวซันโวของทีมชุดนี้ยิงไปทั้งสิ้น11ประตูจากการลงสนาม13นัดสำรอง1นัดนะครับจุดเด่นของกองหน้าโกดิวอรายวัย22ปีรายนี้ก็คือความเร็วนะที่สามารถฉีกแนวรับคู่แข่งเป็นวินๆนะแม้ไม่โดดเด่นในเรื่องลูกกลางอากาศและการเล่นร่วมแต่อย่างใดนะแต่เมื่อไรก็ตามที่อาบูได้ง้างเท้ายิงมีโอกาสตุงตาข่ายสูงทีเดียวในส่วนของโคต้า U23 ของเมืองเลยยูไนเต็ดนะก็ต้องยกให้อภิวัตหานใจนะวันเดอร์คิดความภาคภูมิใจของโรงเรียนเทศบาลวังสับพุงนะที่เป็นลูกหม้อคนสำคัญของสโมสรนะแม้ว่ารูปร่างเล็กแต่ทดแทนด้วยเซนบอลนะคิวระพัสสวยๆแถมมีจุดเด่นก็คือการสอดเข้าไปพังประตูนะแม้ว่าในปีนี้กลางลูกวัย21ปีผลงานในการทำประตูลดลงไปนะแต่ก็ยังเป็นตัวหลักที่ทีมขาดไม่ได้จริงๆนะครับมาต่อกันที่ในโซนตะวันออกกันบ้างนะเริ่มกันที่ปลวกแดงยูไนเต็ดนะภายใต้การบริหารงานของชัยยงคูเพนวิจิตรการนะจับต้นชนปลายในลีกภูมิภาคนับตั้งแต่ร่วงมาจากดิวิชั่น1ในนามของระยองยูไนเต็ดเมื่อปี2014นะแต่ก็พัฒนาขึ้นทุกปีนะโดยมีการสร้างสนามเป็นของตัวเองที่ CK Plaza ด้วยนะครับกระทั่งการตัดสินใจแต่งตั้งโค้ชลิงวิมลจันทร์คำนะก็เหมือนกับการจับจุดได้อย่างถูกต้องนะเมื่อโค้ชลิงนะเข้ามาปรับเปลี่ยนทีมเสื้อใหม่นะจนทำให้ทีมลงตัวกว่าที่เคยนะครับชุดนี้ก็สไตล์รุกดุดันนะในระบบ 4-4-2 นะโดยมีอดีตลูกทีมเก่าของโค้ชลิงอย่างจักรพงษ์สมบูรณ์นะอเนกผูกกระแสอานนท์ยางคำกิติศักดิ์ฟูฟุ้งนะมาร่วมงานกันด้วยนะครับเป็นเกมรุกดุดันนะเอนเตอร์เทนแฟนบอลนะครับแล้วก็พาทีมเข้าป้ายเบอร์หนึ่งในบูรพาแบบม้วนเดียวจบด้วยนะฮะและนี่ก็คือดาวเด่นของพวกเขานะเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูนะกิติศักดิ์ฟูฟุ้งผู้รักษาประตูมือหนึ่งนะที่ย้ายตามกันมาจากบ้านค่ายยูไนเต็ดนะมีฝีไม้ลายมือในการป้องกันประตูที่ดีนะคล่องแคล่วว่องไวนะครับมีการสั่งการที่ดีด้วยนะแล้วก็มีประสบการณ์จากการเล่นกับนาวิกโยธินระยองและบ้านค่ายมาแล้วนั่นเองนะครับกองหลังนะก็ต้องยกให้ทางยุวราชดำสูงเนินนะเซ็นเตอร์ฮับคู่บุญของโค้ชลิงนะที่ร่วมงานกันมาตั้งแต่สมัยคุมทีมนครปฐมสมุทรสงครามรวมไปถึงบ้านค่ายด้วยนะแล้วก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่ย้ายมาร่วมงานกันที่ปลวกแดงนะครับแม้ปีนี้อายุ32ปีแล้วนะแต่ก็ยังหนักแน่นในจังหวะเข้าสกัดนะอ่านเกมขาดแถมประสบการณ์ค้นคลากนะก็ถือเป็นตัวเลือกแนวรับที่โค้ชลิงวางใจใช้งานสม่ำเสมอนะครับมาต่อกันที่กองกลางนะปรินปทุมเมศนะครับมิดฟิลด์ร่างเล็กที่ผ่านการค้าแข่งกับอาแบกแพร่นะรวมถึงนะเคยร่วมงานกับโค้ชลิงมาแล้วที่บ้านค่ายนะมีความรวดเร็วนะตัดเกมได้ดีแถมมีลูกจ่ายบอลที่แม่นยำนะเป็นห้องเครื่องคนสำคัญของปลวกแดงยูไนเต็ดในทีมชุดนี้เลยทีเดียวนะครับมาต่อกันที่กองหน้านะอัลเบโตกูเวียนะปลีกบราซิเลียนนะถือเป็นคีย์แมนสำคัญในแนวรุกและยิงเป็นดาวซันโวของทีมก็จริงนะแต่กองหน้าตัวชูโรงก็ต้องยกให้เป็นอนุรักษ์ยืนหานะกองหน้าไทยในวัย22ปีที่กดไป10ประตูในรอบลีกโซนนะครับแถมมีส่วนร่วมกับทีมทั้ง17นัดนะมีจุดแข็งที่จังหวะเข้าฮอสนะจบสกอร์ที่เฉียบคมครบเครื่องนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งกองหน้าที่ต้องจับตามองในรอบนี้เลยทีเดียวนะครับมาต่อกันที่โคต้า U23 นะทิวากรศรีกันนะกองกลางจอมพริ้วนะที่ขึ้นชั้นมาจากโรงเรียนสวนป่าเขาชะอางนะอายุอานามเพียง20ปีแต่กล้าเล่นกล้าลุยนะมีความคล่องตัวไปกับบอลได้ดีนะครับแล้วก็เป็นอีก1ดาวรุ่งนะที่โค้ชลิงยกย่องว่าสามารถไปถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้เลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือ5คีย์แมนของช้างศึกคนอนะปลวกแดงยูไนเต็ดนะอีก1ทีมที่รุกจัดจ้านนะและแม้จะเป็นผู้มาใหม่นะแต่พวกเขาก็มีลุ้นอย่างแน่นอนในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะฮะสุดท้ายท้ายสุดนะมาต่อกันที่ประกาศนักสู้นะฉะเชิงเซาไฮเทคกันนะในเบรกแรกนะครับฉะเชิงเซาไฮเทค FC นะเร่งเครื่องกวาดชัยชนะ6นัดรวดนะในเลกที่2นะเข้าป้ายเป็นอันดับ2ในแดนบุรพาที่สุดนะรวมไปถึงการหักดานบ้านค่ายยูไนเต็ดนะดุยกีแชมป์ไทยลีก4โซนตะวันออก2สมัยถึงถิ่นก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่ประกาศนักสู้แสดงให้เห็นว่านะเมื่อพวกเขาจุดเครื่องติดเมื่อไหร่นะก็ยากที่จะมีใครหยุดยั้งได้นะครับ
ภายใต้การคุมทีมของบิ๊กเก้ภายใต้การปลูกปั้นของบิ๊กเก่งนะชนะวิชฉายแสงนะประธานสโมสรนะที่ใส่ใจทุกรายละเอียดนะส่งทีมพัฒนาขึ้นทุกปีนะโดยเฉพาะในเรื่องของการปั้นเยาวชนนะที่มีขึ้นก้าวขึ้นมาอยู่ในทีมชุดปัจจุบันมากมายแล้วนะโดยมีกุนซือท้องถิ่นอย่างโคต่อธเนศบุญลาภนะเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับโดยศาสตร์ลูกหนังนะปรัชญาวางไว้ในระบบ 4-2-3-1 นะครับเน้นเกมรุกที่ดีที่สุดคือเกมรับที่ดีที่สุดนะปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งนะที่พวกเขาลงตัวมากๆนะแล้วก็มีลุ้นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของคีย์แมนของพวกเขานะผู้รักษาประตูพิษณุเพิ่มทรัพย์นะผู้รักษาประตูวัย26ปีที่ผ่านการค้าแข่งในลีกภูมิภาคโซนตะวันออกมาโชคโชนนะแม้ส่วนสูงแค่174นะแต่การป้องกันลูกกลางอากาศไม่ใช่ปัญหานะฮะแถมปริกิยาว่องไวนะทำให้กองหน้าคู่แข่งต้องออกแรงมากหน่อยนะหากจะยิงผ่านเขาคนนี้นะครับในส่วนของกองหลังนะเนมซี่จูเนียร์นะพ่อค้าแข้งชาวแคเมรูนนะแทบจะกลายเป็นแข้งไอคอนของทัพประกาศทักสู้ไปแล้วนะเมื่อฝากตัวไว้กับทีมมาตั้งแต่ปี2012นะครับวันนี้นะอายุ32ปีแล้วนะจากวิงแบ็กก็ถูกปรับมายืนในบทบาทของเซนเตอร์ฮาฟนะแต่ก็ไม่ทำให้ความเชื่อมั่นของโค้ชต้องสูญเปล่านะเมื่อเป็นตัวหลักนะครับมีจุดแข็งที่การอ่านบอลที่ดีนะสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งนะบวกกับความเข้าใจในปรัชญาของทีมอย่างของแท้นะนั่นก็คือแนวรับที่ทีมจะขาดไม่ได้นะครับในส่วนของกองกลางนะต้องยกให้ปฏิรูปสัญจรเลิศนะอดีตเซนเตอร์ที่ถูกขยับมายืนกลางรับนะครับในซึ่งเป็นกัปตันทีมคนปัจจุบันของทีมนะมีรูปร่างที่แข็งแกร่งนะครับความเป็นผู้นำสูงนะเป็นคีย์แมนสำคัญโดยเฉพาะการทำลายล้างเกมคู่แข่งขันนะหยุดอันตรายในทุกรูปแบบนะครับนอกจากนี้ยังมีวินัยเป็นเลิศนะบวกฟอร์มการเล่นที่สม่ำเสมอก็เป็นกล่องดวงใจสำคัญของทีมเลยทีเดียวในส่วนกองหน้านะก็ต้องยกให้สราวุธเชิญชัยนะกองหน้าดาวซัมโบทีมที่ทำไปแล้ว12ประตูนะแม้ว่าปีนี้อายุ33ปีแต่คุณสมบัติของเขายังเต็มเปี่ยมนะมีหมัดเด็ดที่หวังผลได้อย่างลูกนิ่งนะนอกจากนี้ยังสามารถปรับบทบาทเล่นได้หลากหลายนะเป็นตัวถวายพานให้เพื่อนได้ก็ดีนั่นเองนะครับในส่วนของโคต้า U23 นะตำแหน่งนี้เป็นของทางด้านยศพรอินทร์นะเซ็นเตอร์เจเนเรชั่นใหม่ที่เป็นความภูมิใจของทางด้านฟุตบอลเมืองฉะเชิงเซาเลยทีเดียวนะเมื่อเป็นเด็กบ้านแท้ๆที่โดดเด่นจนก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมได้นะจับคู่กลมกล่อมได้กับจูเนียร์นะแม้อายุ20ปีแต่แข็งแกร่งนะแย่งบอลเก่งรวมไปถึงอ่านจังหวะตัดบอลได้อย่างดีด้วยนั่นเองนะและนี่ก็คืออีกหนึ่งทีมนะที่ต้องจับตามองนะประกาศนักสู้ฉะเชิงเซาไฮเทคนะครับเอาละฮะในเวลาในเบรกแรกหมดแล้วนะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะกับในโซนล่างกันนะว่ามีทีมไหนกันบ้างและ5คีย์แมนในแต่ละแดนของพวกเขาเป็นใครกันบ้างนะครับช่วงนี้พักกันครู่เดียวเท่านั้นครับกลับมาต่อในเบรกที่2นะรายการจอสนามลุยพื้นภาคกับเพลงขาเดคลื่น FM 97นะวันนี้อยู่เต็มกับผมคนเดียวเลยนะตีบางพรีนะเรามาอัปเดตนะความพร้อมของแต่ละทีมในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะเริ่มเปิดฉากขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะในเบรกที่ผ่านมานะเราพูดถึงคู่แข่งขันในโซนบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเรามาต่อในโซนล่างเลยนะครับว่าแต่ละทีมมีใครกันบ้างนะและคีย์แมนของพวกเขาเป็นใครนะไปเริ่มกันที่โซนกรุงเทพกันเลยครับเริ่มกันที่มอนอสกรุงเทพนะแชมป์ในโซนกรุงเทพปริมณฑลนะเป็นทีมลูกหนังสถาบันหนึ่งเดียวนะที่ก้าวขามาสู่รอบนี้นะดีกีแชมป์โซนกทม3สมัยนะประสบการณ์เวทีแชมเปี้ยนส์ลีก3สมัยนะรวมถึงเคยเลื่อนชั้นมาแล้วในปี2018นะครับภายใต้การคุมทีมของโค้ชแบงค์นะดำรงศักดิ์บุญม่วงนะครับเข้ามาพาอาชาพยองนะพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดด้วยปรัชญานะ B Fast B Strong B Not นะระบบพื้นฐานคือ433นั่นเองนะฮะในส่วนของผู้เล่นดาวเด่นของเขานะเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูสนั่นอ่ำเกิดนะที่โค้ชแบงค์นำมาชุบเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆเลยนะสมัยที่ยังทำงานที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดพิษณุโลกนะครับก่อนที่ทางด้านสนั่นนะจะแจ้งเกิดนะฉายแววเด่นแล้วก็ย้ายมาร่วมงานกันอีกครั้งที่มอนอสกรุงเทพนะมีปฏิกิริยาที่ว่องไวนะการป้องกันที่ดีเยี่ยมนะแม้ว่าอายุนามเพิ่ง20ปีแต่ก็มีส่วนสำคัญในการช่วยทีมเสียแค่10ประตูเท่านั้นนะครับ
ในส่วนของกองหลังน่าเสียดายที่อนุกูลฟอร์มไทยส่งหน้าประกาศหลังตัวหลักได้รับบาดเจ็บเข่าไปนะจนต้องพักยาวหมดสิทธิ์ช่วยในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะทำให้โค้ชแบงค์ตั้งความหวังไว้กับคลื่นลูกใหม่อย่างเจษฎาจังจิตธรรมรักนะครับแนวรับวัย18ปีที่มีแพชชั่นเต็มเปี่ยมนะแรงกระหายยอดเยี่ยมนะแถมมีความโดดเด่นในเรื่องการดักตัดบอลคู่แข่งขันนะและสามารถเปลี่ยนจากรับเป็นลุกได้อย่างทันทีด้วยนะฮะเมื่อเข้าคู่กับแนวรับรุ่นพี่อย่างวิรยุทธ์จิตขุนทดนะอาเมดเอลาแซฟก็ยิ่งฉายแววเด่นเลยนะครับในส่วนของกองกลางนะตำแหน่งนี้คงเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากเจ้าชายอาชาพยองชานุกูลการินนะเพลย์เมกเกอร์วัย23ปีที่เข้ามาสู่ทีมมอนอสกรุงเทพพร้อมๆกับโค้ชแบงค์นะปัจจุบันรับตำแหน่งรองกัปตันทีมนะมีบทบาทสำคัญนะในการควบคุมจังหวะเกมนะเป็นตัวเพลย์เมกเกอร์คนสำคัญที่ทีมจะขาดไปไม่ได้นะยิงเข้าคู่กับคูลิบาลีโชมาน่านะก็ยิ่งทำให้ทางด้านโค้ชแบงค์นะปรับบทบาทของชานุกูลมายืนเป็นตำแหน่งกลางตัวรับนะมีอิสระในการสร้างสรรค์เกมจากแนวลึกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะในส่วนของกองหน้านะเป็นของชโนทัศน์พิพัฒน์มงคลชัยนะกองหน้าหุ่นมะขามข้อเดียวนะที่ผลงานในฤดูกาลปกติยิงไป7ประตูนะครับมีความโดดเด่นในการเข้าฮอสนะสปีดบอลที่ดีวินัยสูงนะเข้าระบบกับทีมได้อย่างยอดเยี่ยมนะเป็นอีก1คีย์แมนสำคัญในแดนหน้าของทีมในส่วนของโควต้า U23 นะต้องบอกว่าโควต้านี้นับยากนะเนื่องจากว่ามอนอสกรุงเทพแต่ละนัดนะมีผู้เล่นอายุต่ำกว่า23ปีลงสนามไม่ต่ำกว่า78รายนะอย่างไรก็ตามหากเลือกมาสักคนนะก็เป็นกฤษณาชิดเชื้อนะแข่งขึ้นลูกใหม่ที่ต้องจับตามองและเป็นอนาคตของทีมนะครับแข่งรายนี้นะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในซีซั่นนี้เท่านั้นนะวัย21ปีมีวินัยสูงนะแถมมีทีเด็ดในลูกเซตพีซต่างๆและสามารถทำตามโค้ชสั่งได้อย่างยอดเยี่ยมเลยด้วยนะฮะและนี่ก็คือ5คีย์แมนของอาชาพยองมอนอสกรุงเทพนะฮะเป็นอีก1ทีมที่มีความต่อเนื่องที่สุดนะฮะในบรรดาคู่แข่งในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกเลยนะครับก็มีลุ้นเหมือนกันนะในรอบนี้ก็รอติดตามกันนะสำหรับสาวกของอาชาพยองมอนอสกรุงเทพในส่วนของทีมต่อไปนะที่เราจะพูดถึงก็คือบางกอก FC นะทีมลูกหนังที่อยู่มาตั้งแต่ยุคลีกพื้นภาคบูมนะแถมแข็งแกร่งถึงขั้นเลื่อนชั้นมาแล้วนะแล้วก็อยู่ในลีกรองถึง7ปีแต่ถ้าว่าวัฏจักรของฟุตบอลนะเมื่อไม่สามารถก้าวสู่ปลายทางในลีกสูงสุดได้นะก็ต้องร่วงมาไทยลีก3นะแล้วปัจจุบันบางกอก FC นะก็ได้ผู้บริหารใหม่นะบิ๊กหลิวกฤษฎีตั้งจิตถนอมสินนะมารับบทประธานพร้อมคณะบริหารใหม่นะภายใต้แนวคิดปั้นเยาวชนขึ้นมานะครับภายใต้การคุมทีมของเซบาสเตียนูมันนะกุนซือลูกครึ่งเยอรมันฝรั่งเศสนะดีกียูฟ่าเอไลเซนนะก็เป็นกุนซือต่างชาติคนเดียวในรอบนี้นะมีที่เด่นนะจุดแข็งในการพัฒนาเยาวชนอยู่แล้วนะเข้ามานำปรัชญาโมเดิร์นฟุตบอลนะเพรสซิ่งดุดันโจมตีเร็วตั้งรับอย่างมีวินัยในระบบ 4-2-3-1 มาใช้นะครับแล้วก็พาทีมเข้าสู่รอบแชมเปี้ยนส์ลีกในฐานะที่อันดับ2แม้จะต้องไปเพลย์ออฟกับนนทบุรียูไนเต็ดสอบุญมีฤทธิ์ก็ตามนะครับอันนี้ก็คือดาวเด่นของพวกเขานะเริ่มมันที่ผู้รักษาประตูนะวุรุษวงสมศักดิ์นะนายทวันวัย21ปีนะมีดุยกีเป็นเยาวชนทีมชาติทุกรุ่นเลยนะรวมถึงผ่านการปลูกปั้นจาก SCT เมืองทองยูไนเต็ดรวมถึงทรูแบงคอกยูไนเต็ดมาแล้วนะครับมีคุณสมบัติก็คือปฏิกิริยาว่องไวนะป้องกันลูกยิงได้ดีทั้งใกล้ไกลนะแม้อายุอนามยังน้อยนะแต่ประสบการณ์เพียบนะสามารถสั่งเกมแดนรับได้อย่างดีนะครับในส่วนของกองหลังนะเป็นของศักดาคุ้มกันนะเซนเตอร์ร่างกำยำวัย31ปีที่ผ่านการค้าแข้งมานับกว่า10สโมสรแล้วนะเป็นแข้งอาวุโสเบอร์ต้นในทีมชุดปัจจุบันด้วยนะมีความโดดเด่นในเรื่องการสั่งการนะเกมรับได้อย่างยอดเยี่ยมแถมมีความสม่ำเสมอเหนียวแน่นไว้ใจได้นะที่สำคัญยังมีทีเด็ดจากลูกเติมขึ้นมาทำประตูด้วยในส่วนกองกลางนะก็ต้องยกให้กับอรรถพลชมมาลีธนาวัฒน์นะกองกลางสมุทรปราการนะที่เล่นอาชีพตั้งแต่อายุ16ขวบนะก่อนจะแจ้งเกิดเต็มตัวกับ MOF สุรกากรนะครับโดยสไตล์ที่บู๊ดุดันนะวางบอลแม่นยำแถมมีลูกส่องไกลที่เป็นอาวุธทีเด็ดอยู่บ่อยครั้งนะครับกองหน้านะต้องยกให้กับทางด้านบรรลือทองเกลี้ยงนะตัวรุกริมเส้นนะเด็กจากสุราษฎร์นะที่ผ่านระบบเยาวชนของ SCG เมืองทองมาแล้วนะรวมถึงเคยไปฝึกฝีเท้าที่อตเลติโกมาดริดมาแล้วด้วยนะครับแม้ในช่วงต้นซีซั่นนะมีอาการบาดเจ็บรบกวนจนไม่ได้ลงสนามไปนะแต่เมื่อกลับมาก็สามารถเป็นตัวหลักได้ทันทีนะลงสนามไป16นัดทำไป8ประตูนะมีความเร็วจัดจ้านนะลูกดิ้งแม่นยำนะครับแถมจบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมนั่นเองนะครับ
โควต้าสุดท้ายนะก็คือ U23 นะปัญญวัฒน์นิสังรำนะผลผลิตของบุรีรัมย์อะคาเดมี่นะที่เข้ามาช่วยตัดเกมแดนกลางได้อย่างยอดเยี่ยมนะมีการอ่านเกมที่ดีนะมีความฟิตสูงนะสามารถวิ่งได้ไม่มีหมดแม้อายุอนามแค่21ปีแต่ก็ก้าวเป็นตัวหลักของทีมลงสนามมากที่สุดในชุดนี้แล้วด้วยนะครับนี่ก็คือบางกอก FC นะอีกหนึ่งทีมที่เราต้องจับตามองนะจากผลงานในรอบเพลย์ออฟที่ถล่มนนทบุรีไปนะพวกเขาพร้อมแล้วสำหรับรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมาต่อกันที่ราชดาบ้างนะราชประชานะรองแชมป์ในโซนตะวันตกนะครับการได้ BGPU มาเป็นพันธมิตรนะก็ต้องย้อนกลับไปนะเป็นความสัมพันธ์กันนะเมื่อราชประชาเคยช่วยเหลือนะในสมัยที่ยุค BG ตั้งไข่ในสมรภูมิลีกลูกหนังนะในยุคลุยถ้วยงอเมื่อปี2006เลยนะตอนนี้นะกลับกันนะ BGPU ที่แข็งแกร่งแล้วนะคุณประวินพิรมภักดีประธานก็ขันอาสาเข้ามาช่วยยกระดับทีมตำนานอีกครั้งหนึ่งนะโดยได้โค้ชเจนะมาทำหน้าที่หัวหน้าผู้สอนนะโค้ชเจจากกรีฑาบุญคำนะครับแล้วก็ยึดปรัชญานะ 3-4-3 นะครับเน้นบอลลุกหลากหลายนะโดยมีบรรดาผู้เล่นคุณสมบัติเพียบนะอย่างสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วรณชัยรังชิโยนะสุภเสกไข่แก้วรวมไปถึงอังเจโรมาชูกานะก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ห้ามประมาทด้วยประการทั้งปวงนะนี่คือดาวเด่นของพวกเขานะเริ่มมันที่ผู้รักษาประตูนะเกียรติพลอุดมนะผู้รักษาประตูวัย20นะก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งนะครับก็เป็นดาวรุ่งจาก BGPU ที่ส่งมานะหน่วยก้านดีนะกล้าเล่นกล้าตัดสินใจปฏิกิริยายอดเยี่ยมนะจังหวะบอล1ต่อ1กินผู้รักษาประตูรายนี้ยากนะครับมาต่อกันที่กองหลังนะสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วนะกัปตันทีมราชประชาชุดปัจจุบันนะเป็นหัวใจในเกมรับนะผ่านประสบการณ์กับ BG ปทุมนะเชียงใหม่มาแล้วนะครับก็จุดเด่นก็อยู่ในเรื่องของการสั่งการนะความเป็นผู้นำนะแถมแนวรับด้วยความเป็นแนวรับอเนกประสงค์นะทำให้สามารถปรับบทบาทได้หลากหลายนะครับในส่วนกองกลางนะเป็นของทางด้านรณยศมิ่งมิตรวันนะสิทธิ์รักของโคเจที่ดูดมาจากขอนแก่น FC มาร่วมงานกันในเลขที่2นะโดยสไตล์ที่ตอบโจทย์อดีตกุนซือทีเร็กซ์นะที่เน้นบอลเร็วขึ้นนะรุกมากขึ้นนะทำให้ลูกมือรายนี้เข้ามาตอบโจทย์ทั้งในการเคลื่อนที่นะการออกบอลสั้นยาวที่มีประสิทธิภาพนะแถมมีทีเด็ดที่ลูกส่องไกลซึ่งเข้ามาเติมเต็มการเข้ามาของรณยศนะมีดีทั้งรุกรับนะช่วยให้ทีมราชประชามีเกมที่หลากหลายขึ้นนะครับในส่วนกองหน้านะเป็นของรณชัยรังสีโยนะกองหน้าในวัย32ปีที่ซันโบไปทั้งสิ้น12ประตูนะครบเครื่องนะทั้งเทคนิคแท็กติกนะรวมถึงประสบการณ์ที่มากมายนะครับโดยในปีนี้นะแม้ว่าอายุมากขึ้นนะแต่ร่างกายเขาดูปราดเปรียวเร็วกว่าที่เคยนะแน่นอนว่าการจบสกอร์ก็ยังเฉียบคมอย่างสม่ำเสมอนะครับในส่วนของโคต้า U23 เป็นของธรรมยุทธรักบุญนะที่มีส่วนร่วมเกือบทุกนัดนะในบทบาทตัวจริงของราชประชานะทำไป2ประตูนะมีความรวดเร็วคล่องแคล่วนะไปกับบอลได้ดีนะฮะมีเป็นทีเด็ดนะในเกมด้านข้างของราชประชาเลยทีเดียวนะครับมาต่อกันที่ในส่วนของความพร้อมของเมืองการนั้นบ้างนะฮะเมืองการนะเข้ามาร่วมแข่งขันฟุตบอลครั้งแรกในปี2009นะฮะผัดเปลี่ยนผู้บริหารมาหลายรุ่นนะจนมาถึงอภิบิ๊กต้นนะอภิวัตรคณากรนะเข้ามาเทคโอเวอร์ทีมนะแล้วก็เรียกได้ว่าปั้นทีมให้กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะโดยดีลครั้งใหญ่เลยนะก็คือการดึงสุชาวนุชนุ่มนะมาจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะนอกจากนี้ก็ยังมีการเสริมอาวุธแข้งคุณภาพเข้ามาอย่างมากมายนะและการเข้ามาสู่รอบแชมเปี้ยนส์ลีกได้สำเร็จในคราวนี้นะทีมก็มีข่าวใหญ่ตามมานะเมื่อการปลดฟ้าผ่านะโค้ชโป้งกฤษสิงห์ปีชาออกไปนะครับแล้วก็แต่งตั้งเสื้อเด็ดนะเจเด็ดมีลาภเข้ามาทำทีมแทนนะด้วยปรัชญาทีมนะที่เน้นที่เบิร์ดเป็นสำคัญนะเน้นรุกนะโดยที่ทีมยังยึดระบบเดิมจากรอบลีกโซนนั่นก็คือ4-2-3-1นั่นเองนะครับและนี่ก็คือผู้เล่นคีย์แมนในแต่ละแดนของพวกเขานะเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูสันติภาพบุญเกลี้ยงนะผู้รักษาประตูรูปร่างสูงใหญ่นะครับมีทักษะที่ยอดเยี่ยมนะแถมโดดเด่นในเรื่องการออกบอลนะอายุอานามก็แค่26ปีเท่านั้นนะเขายังพัฒนาได้ไกลเลยทีเดียวนะครับกองหลังนะก็ต้องยกให้กรวิทย์นามวิเศษนะฮะเซ็นเตอร์แบ็กมาประสบการณ์ที่เก๋าครบเครื่องทั้งลูกกลางอากาศและการแท็กเกิลนะแถมการเข้าสกัดนะครับแต่ละครั้งค่อนข้างแม่นยำแน่นอนนะแทบไม่เสียใบเหลืองเลยด้วยนะที่สำคัญก็คือการสั่งการในแผงหลังที่โดดเด่นนะครับในส่วนกองกลางเป็นใครไปไม่ได้นอกจากสุชาวนุชนุ่มนะอดีตกองกลางทีมชาติไทยที่พกประสบการณ์โชคโชนนะการมาร่วมทีมเมืองการก็เป็นการ
เป็นสัญญาณเตือนนะทุกทีมคู่แข่งในไทยลีก3เลยนะว่าเมืองการพร้อมท้าชนทั้งหมดเลยนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแม้ในวัย37ปีแต่กัปตันกบก็ยังครบเครื่องนะมีความโดดเด่นในเรื่องการโฮบอลนะคุมจังหวะช้าเร็วในเกมแถมรับเหมาลูกดิ้งทั้งหมดนะทำไป6ประตูในซีซั่นนี้นะครับในส่วนกองหน้านะดียุฟบีรัมนะกองหน้ามากประสบการณ์ที่อายุ36นะแต่อาวุธยังครบเครื่องนะมีดีที่การจบสกอร์นะ1ต่อ1ไปได้ดีแถมแข็งแกร่งนะมีการเคลื่อนที่ที่ชาญฉลาดนะยิงกองหลังต้องคอยเป็นห่วงเป็นพวงกับเขานะก็ทำให้เปิดช่องให้ตัวรุกรายอื่นทำงานง่ายขึ้นนะครับซึ่งดียุฟก็ซัดในรอบลีกโซนไปสิ้น17ประตูด้วยกันนะครับมาต่อกันที่โควต้า U23 ของพวกเขาบ้างนะสหรัฐปั่นมัชยานะกองกลางวัย22ปีที่ยืมมาจาก PT ประจวบนะโดดเด่นขึ้นมาเป็นตัวหลักได้อย่างน่าประทับใจด้วยสไตล์มิดฟิลด์ฮาร์ดแมนนะตัดบอลดุดันนะเป็นลูกหาบให้กับสุเฉาในซีซั่นนี้นั่นเองนะครับมาต่อกันที่ในโซนใต้กันบ้างนะเงือกซิมิลาสงขลา FC นะทีมม้องใหม่นะที่ปลุกมนต์ครั้งนะสนามกีฬาตินสุรานนท์ให้กลับมามีชีวิตชีวาครั้งหนึ่งนะซึ่งทีมเงือกซิมิลานะมีแผนงานโครงสร้างต่างๆที่ชัดเจนนะแถมมีเงินทุนที่พร้อมที่จะพัฒนาได้อย่างไม่หยุดยั้งนะครับภายใต้การคุมทีมของโคโดนัทนะอัครพรชริตาพรนะกุนซือหนุ่มดีกรีโปรไลเซ่นนะเข้ามาถ่ายทอดศาสตร์ระดับสูงให้กับทีมนะในรูปแบบของโมเดิร์นฟุตบอลนะซึ่งแข้งส่วนใหญ่แม้ในทีมจะเป็นแข้งท้องถิ่นกว่า 80% นะแต่ก็มีการดึงตัวประสบการณ์นะเข้ามาช่วยงานนะฮะในระบบ 4-3-3 นะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ห้ามประมาทเลยเด็ดขาดนะครับคีย์แมนของพวกเขานะในแต่ระแดนเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูนะก็ต้องยกให้กับพิทักษ์พงษ์จันทร์อ่วมนะผู้รักษาประตูวัย25ปีที่ลงเฝ้าเสานะในลีก5นัดในบอลถ้วย3นัดนะแต่ก็มักจะโชว์ผลงานได้ดีอย่างสม่ำเสมอยามที่ได้รับโอกาสนะครับแม้ศักยภาพของผู้รักษาประตูแต่ละรายในตำแหน่งนี้ของสงขลาไม่ได้ห่างนะแต่อดีตประตูหมอผีนะมีจุดเด่นที่เล่นบอลเท้าได้ดีแล้วและก็น่าจะเป็นแกนหลักในรอบแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นนี้นะครับในส่วนกองหลังนะยกให้กับมาลอนดาซิวานะแนวรับบราซิเลียนนะโคต้าต่างชาติรายแรกสุดนั้นแต่เลื่อนชั้นสู่ลีกอาชีพของพวกเขานะครับตอบแทนผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะยืนเป็นแกนหลักนะครับมีจุดเด่นนะในเรื่องของรูปร่างที่สูงใหญ่ความแข็งแกร่งเกรียวกราดนะเมื่อเข้าคู่กับอับดุลฮาฟิสนีบูนะอีกหนึ่งหัวใจในเกมรับนะครับก็เรียกได้ว่าเหนียวแน่นอย่างที่สุดเลยทีเดียวนะครับในส่วนของกองกลางนะเป็นของวสันต์สมานสินนะกองกลางมากประสบการณ์วัย28ปีนะเข้ามายกระดับทีมนะครับได้อย่างเหมาะเจาะเลยทีเดียวนะฮะโดยบทบาท Creative Playmaker นะเซนบอลที่ยอดเยี่ยมสร้างสรรค์เกมรุกได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนะครับในส่วนกองหน้าของสงขลาหน้าเป็นของอับดุลสาลามสามารถนะเดิมเล่นตำแหน่งริมเส้นนะแต่โค้ชโดนัทปรับมายืนกองหน้าตัวเป้าซึ่งเจ้าดุดไม่ทำให้ผิดหวังนะซันโวไปทั้งสิ้น8ประตูในรอบลีกโซนนะโค้ชโดนัทก็เอ่ยปากชื่นชมนะแล้วก็มองว่ายังพัฒนาได้ไกลนะในวัยแค่22ปีเท่านั้นนะครับในส่วนของโคต้า U23 นะเป็นของอลงกรณ์สิทธิ์ที่ชัยนะมิดฟิลด์ร่างเล็กวัย23ปีเจ้าของส่วนสูง160เซนเท่านั้นนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะทดแทนด้วยพลังงานที่ไม่มีหมดนะแล้วก็เป็นพึ่งงานคนสำคัญของแดนกลางเงือกซิมิลาในซีซั่นนี้นะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมนะที่ครบเครื่องนะและพร้อมที่จะประสบความสำเร็จในซีซั่นนี้นั่นเองนะมาถึงที่ทีมสุดท้ายแล้วนะกระบี่ FC นะครับอดีตทีมยักษ์ใหญ่นะที่ก่อตั้งสมัยโปรลีกปี2007นะครับเข้าร่วมเล่นมาตลอดนะแล้วก็คว้าแชมป์ในปี2011นะในลีกภูมิภาคโซนใต้แล้วก็เล่นเลื่อนชั้นขึ้นไปนะเล่นอยู่ในดิวิชั่น1 7ปีเต็มนะก่อนที่จะร่วงหล่นมาสู่ดิวิชั่นไทยลีก3นะครับในที่สุดนะโดยประสบการณ์ของทีมนะในปี2020ไม่แปลกนะที่จะเห็นกระบี่ทำผลงานได้ดีนะเข้ามาชิงชัยในการเลื่อนชั้นอีกครั้งนึงนะโดยเข้ามาเป็นอันดับ2ของโซนนะภายใต้การคุมทีมของโค้ชเคนณัฐพงษ์คงสุขนะยึดปรัชญาบอลไฟติ้งรุกรับเร็วนะเน้นเอนเตอร์เทนเพื่อสร้างความสุขในระบบ 4-3-3 นั่นเองฮะและนี่ก็คือคีย์แมนของพวกเขานะเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูนะวุฒิชัยปานบุตรนะผู้รักษาประตูลูกม่อวัย29ปีนะอยู่กับทีมมาอย่างยาวนานนะตั้งแต่ทีมอยู่ไทยลีก2เลยนะฮะอยู่มา7ปีนะมีการป้องกันที่ไว้ใจได้นะแถมเป็นแข้งเลือดกระบี่แท้นะทำให้เขามีแพชชั่นเสมอนะยามลงเฝ้าเสาให้กับทีมนะครับ
ของหลังนะเป็นเซดูโคเน่นะเซ็นเตอร์แบ็กที่อยู่กับทีมมา6ซีซั่นนะยังคงสู้กับทีมในซีซั่นนี้นะประสบการณ์ไม่ต้องพูดถึงนะผ่านการค้าแข่งกับบุรีรัมย์ในชุดแชมป์ไทยลีกมาแล้วนะครับมีทีเด็ดที่การอ่านเกมนะสั่งการแผงหลังได้อย่างยอดเยี่ยมนะไม่ง่ายเลยที่ใครจะผ่านเขาคนนี้นะฮะในส่วนกองกลางนะเป็นของเอกราชปั้นแก้วนะกองกลางกัปตันทีมลูกม่ออีกหนึ่งคนนะที่อยู่กับทีมมาตั้งแต่ยุคโปรลีกนะเป็นหัวใจในเกมของกระบี่ที่คอยกำหนดทิศทางเกมรุกเกมรับนะปัจจุบันอายุ30ปีนะก็ยังครบเครื่องนะโดยจังหวะโดยเฉพาะจังหวะสวิชบอลที่แม่นยำนั่นเองในส่วนกองหน้านะเป็นของจอร์จเครเบลนะกองหน้าเลือดเยอรมันนะที่ระเบิดฟอร์มทันทีในซีซั่นแรกกับกระบี่นะยิงไป15ประตูจาก15นัดนะครับมีทัมมิ่งที่การเล่นที่ดีนะประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมยอดเยี่ยมนะแถมในกรอบ18หลาเชื่อใจได้นะครับโควต้าสุดท้ายนะเป็นของ U23 เป็นของสันติภาพแย้มแสนนะแนวรับที่ยืมมาจากทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะเป็นแข้งพลังหนุ่มนะรูปร่างดีแถมมีความรวดเร็วนะครับยิงเข้าหูเซดูโคเน่นะยิงโดดเด่นแถมมีดีในแบบฉบับของกองหลังรุ่นใหม่นะที่เปิดเกมได้ด้วยตัวเองด้วยนั่นเองนะฮะและนี่ก็คืออินซีดาอันดามันนะกระบี่ FC รองแชมป์โซนใต้ที่มีครบนะแถมคอนเนคชั่นในการหยิบยืมนักเตะจากบิ๊กทีมไทยลีกมาหลายรายนะผสมผสานเข้ากับแข้งท้องถิ่นนะโบกกึนกับบรรดาโค้ชที่ปรึกษาอย่างวิรัตชัยยิวารวมถึงโค้ชชูศักดิ์ศรีภูมินะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะสำหรับรอบแชมเปี้ยนส์ลีกนะความพร้อมต่างๆนะคีแมนของพวกเขานะสัปดาห์นี้ก็จะเริ่มมาแล้วนะก็รอติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะว่าทีมใดจะเป็น3ทีมนะที่ได้ผ่านไปสู่การเล่นชั้นสู่ไทยลีก2นั่นเองนะสำหรับวันนี้นะเวลาหมดลงเพียงเท่านี้จริงๆนะผมตีบางพีก็ต้องลาผู้ฝากไปก่อนนะจนกว่าจะพบกันใหม่นะสวัสดีครับ